เรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มขาโจกับเด็กสาวผู้บกพร่องทางการได้ยินชายหนุ่มคนนี้ผู้เคยกลั่นแกล้งเธอจนเธอนั้นต้องย้ายโรงเรียนหนีไปจากเหตุการณ์ในวัยเด็กทำให้เขานั้นกลายเป็นคนเกเรในสายตาเพื่อนๆและเกิดปมดราม่าในจิตใจและพอเวลาผ่านไปพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เจอกันที่โรงเรียนแห่งใหม่ในฐานะเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับชมกันได้ใน A Silent Voice รักไร้เสียงเริ่มเรื่องมากับชายคนหนึ่งที่ทำงานอย่างหนักและเขานั้นก็มอบเงินให้กับแม่ที่นอนหลับอยู่เขาเดินไปที่สะพานและจากนั้นเขาเองก็โดดลงไปย้อนไปในวัยเด็กอาจารย์ก็บอกว่าจะมีคนย้ายมาเรียนใหม่อูเอโนก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช่ไหมล่ะนักเรียนใหม่ไหนเป็นผู้หญิงด้วยนะจะบ้างั้นเหรอไม่เจอหน้าเลยนะพอเด็กสาวคนนี้เดินเข้ามาเธอก็สื่อสารผ่านหนังสือและการเขียนนะครับผมเธอบอกว่าเธอชื่อโชโกนิชิมิยะและเธอก็บอกอีกว่าอยากจะสมุดเล่มเนี้ยคุยกับเพื่อนๆที่โรงเรียนพอเธอนั้นหูหนวกนะครับผมเพื่อนๆก็ต่างแนะนำตัวกันนะครับผมกับนิชิมิยะซึ่งสาวแว่นเป็นมิตรคนนี้มีชื่อว่าคาวาอินะครับผมโอ้โหชื่อโคตรได้เลยว่ะในระหว่างการเรียนก็ราบลื่นดีในคลาบสอนร้องเพลงนิชิมิยะเรานั้นไม่สามารถร้องได้นะครับผมว่าเสียงเธอนั้นน่ะไม่เข้าเพื่อนเลยจังหวะก็จะคล่อมเลยทีเดียวตัวคาวาอิก็อาสามาสอนเธอนะอุเอโนก็บ่นว่ายังไม่ทันแข็งเลยสงสัยแพ้แต่เริ่มสอนแล้วละมั้งเนี่ยคาบเรียนต่อไปนิชิมิยะได้พูดกลางห้องนะครับผมเธอพูดเสร็จใช่ปะแล้วพวกเราเนี่ยก็พูดล้อเล่นเธอนะครับผมแล้วบัตรเขาจะมาทู่อาจารย์ก็บอกว่าพูดอะไรไม่เข้าใจเลยทุกคนในห้องก็ต่างขำกันนะครับอิชิดะก็บอกเธอว่าเธอน่ะต้องขยันมากกว่านี้นะไม่งั้นพวกนั้นอาจจะเบื่อเธอนิชิมิยะก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะนะเป็นหรือเปล่าอิชิดะก็คว้างทรายใส่แล้วบอกว่าขยะขยงอยู่ตัวประหลาดเอ้ยจะไปก็ไปเลยไปต้องบอกเลยว่าเธอนั้นน่ะโคตรเศร้าเลยนะครับผมข้าเรียนต่อไปอาจารย์ก็บอกว่าให้ทุกคนน่ะเรียนภาษามือกันอุเอโนก็บอกว่าทำไมเราน่ะถึงไม่เขียนเอาล่ะคะเพื่อนอีกคนก็บอกว่าฉันอยากเรียนนะมันน่าสนใจดีจากนั้นมานิชิมิยะก็ได้เพื่อนใหม่เพื่อนๆก็บอกว่าอย่างนั้นน่ะแต่งตัวเต็งตองชะมัดเลยว่ะคนกระโปงเลยอะไรมาเนี่ยอิชิดะก็เขียนกระดานล้อเลียนนิชิมิยะนะครับผมเพื่อนๆก็บอกว่านานได้เรียนจริงเลยนะไอ้บ้าเฮ้ยพอเขียนปั๊บนิชิมิยะก็ได้มาพอดีเลยนะครับผมเขาบอกว่าเคยเขียนกันนั้นเนี่ยเร็วจังเลยนะเดี๋ยวฉันลบให้นะแป๊บนึงเธอเขียนกระดานแล้วบอกว่าขอบคุณนะวันต่อไปพวกเขานั้นก็แกนิชิมิยะแบบว่าแรงขึ้นมากเลยนะครับผมอุเอโนะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรกันแน่เขาขอเธอมาดูแล้วเครื่องเนี่ยให้อิชิดะนะครับผมแล้วอิชิดะก็บอกว่าขยะขยันจังเลยนะเขาควิ้งลงไปข้างล่างเลยนะครับก็จะบอกเลยว่าโอ้โหชิบหายแล้วไม่อย่างแพงวันต่อมาพวกเขาน่ะก็แกแรงขึ้นจนนิชิมิยะเกิดบาดแผลขึ้นมาที่หูระหว่างขากับพวกเขาก็เจอกับนิชิมิยะเหมือนเดิมนิชิมิยะก็บอกว่าขอโทษทีนะฉันไม่ได้โกรธหรอกนะจะบอกให้ทำไมโกรธงั้นเหรออย่ามาล้อเล่นนะโกรธก็บอกว่าโกรธสิวะปะโถเอ้ยนิชิมิยะลงไปในสระเพื่อเก็บสมุดขึ้นมานะครับผมเพราะพระเอกน่ะแกล้งโยนทิ้งไปวันต่อมานิชิมิยะก็ไม่มาเลยอาจารย์ก็บอกว่าช่วง5เดือนที่ผ่านมานี้น่ะเครื่องของนิชิมิยะน่ะพังไป8เครื่องแล้วซึ่งแต่ละเครื่องน่ะแพงมากๆเลยนะมีใครรู้ไหมว่าเธอน่ะโดนใครแกล้งมาหรือเปล่าและถ้ารู้ก็บอกด้วยนะบอกมาซะก่อนพ่อแม่พวกเธอจะเดือดร้อนเอาอาจารย์แม่ก็บอกว่าอิชิดะนายใช่ไหมอาจารย์ถามอุเอโนะว่าเขาทำใช่ไหมเออก็ทำอยู่นะแต่ฉันก็ห้าวไว้อยู่นะชิมานะก็บอกว่าผมเตือนเขาแล้วนะแต่เขาไม่ฟังเลยครับตอนนี้ชาวแก๊งของอิชิดะนั้นทอยศเขาแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่โคตรเศร้าเลยหลังจากนั้นมาอิชิดะโดนแกล้งแทนนิชิมิยะเลยนะครับผมเขากลับบ้านมาคุณแม่ก็ถามว่าเป็นไรนะตัวเปียกปอนมาเลยนะผมเล่นน้ำมานะครับไม่มีอะไรหรอกนะคุณแม่ก็ถามว่าลูกน่ะไปดังแกพี่แมงจริงหรือเปล่าผมจะไปรู้ได้ไงน่ะเตรียมตัวซะเราน่ะจะไปหานิชิมิยะนะเข้าใจไหมคุณแม่ของอิชิดะก็ให้เงินกับคุณแม่ของนิชิมิยะนะครับผมเป็นค่าตอบแทนหรือเป็นค่าเสียหายต้องบอกว่าจำนวนนั้นน่ะโคตรเยอะเลยนะครับผมพอพวกเขาให้กันเสร็จพวกเขาก็แยกย้ายกันไปอิชิดะเจอนิชิมิยะโดยบังเอิญก็พยายามเลี่ยงเธอแต่เขาก็สะดุดล้มนะครับผมโอ้โหชิบหายแล้วแม่งรู้เฉยเลยพอเวลาผ่านไปเขาก็โดนแกล้งหนักมากเลยนะครับผมนิชิมิยะโดนแกล้งมากเท่าไหร่เขาน่ะก็โดนเท่ากันเลยนิชิมิยะพยายามขัดอะไรบางอย่างที่ตัวของอิชิดะนะครับผมอิชิดะก็บอกว่าทำอะไรน่ะออกไปเลยนะอย่าตัวประหลาดเอ้ยขยะขยงน่ะพวกเขาสองก็ทะเลาะกันอิชิดะก็บอกว่ามาทำไมน่ะมีอะไรก็พูดมาสิฉันอึดอัดนะเว้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยเธอคิดอะไรอยู่นิชิมิยะเปิดอันติแม่งใส่เพียบยับเลยนะครับผมโอ้โหแรงจะชิบหายลุงนี้แม่งใส่ตาแรกแล้วเปล่าวะเขาบอกว่าอย่ามาแกล้งฉันนะอย่าแกล้งฉันอย่าแกล้งฉันอีกเลยนะวันต่อมานิชิมิยะก็ย้ายโรงเรียนไปเวนดอกไม้ก็ไม่มีใครทำเลยนะครับผมแต่ก่อนนี้นิชิมิยะเป็นคนทำนะครับผมเรื่องดอกไม้อะนะเวลาก็ได้ผ่านไปอิชิดะก็ได้โตขึ้นเขาไปเรียนสอบภาษามือนะครับผมที่คลอสแห่งหนึ่งพอเขาจะเข้าไปนิชิมิยะก็ได้สมัครพอดีเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าซิกเข้ามาจัดเขาทักเธอแต่เธอก็วิ่งหนีไปพอเขาสองคนหากันเจอเขาก็บอกว่าฉันกับเธอเราน่ะเป็นเพื่อนกันได้เอ้ยกูฝันหรือเปล่าวะเนี่ยเอาใหม่ซึ่งความจริงนิชิมิยะร้องไห้นะครับผมได้เจอเขาจากนั้นอิชิดะก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม่งฝันกี่รอบวะเนี่ยซึ่งเ
ขอนำมีเด็กด้วยนะครับผมที่ชื่อว่ามาเลียเด็กคนเนี้ยเป็นลูกของพี่สาวนะครับผมพวกเขาครอบครัวกินข้าวกันคุณแม่ก็ถามว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะที่นอนกระพับด้วยแถมเอาเงินที่ทำงานมาทั้งชีวิต1ล้านเยนให้แม่ด้วยโอ้โหดีใจมากๆเลยนะคุณแม่ก็ถามอีกว่าทำไมถึงจะฆ่าตัวตายล่ะคือผมเจอเรื่องเลวร้ายมามากมายเลยนะครับไม่ว่าแล้วเชียวมีบางอย่างที่ผิดปกติไปเก็บห้องซะเรียบเลยติดต่อก็ไม่ได้แถมเอาเงินให้แม่ด้วยบอกมาเลยนะรับปากด้วยว่าต่อไปนี้น่ะจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วเธอสัญญาเงินนี้น่ะไม่จะเผาเลยด้วยจะบอกให้ผมจะไม่พูดแล้วครับแม่ผมจะพูดแล้วเขายังชั่วหน่อยนะงั้นแม่จะเชื่อลูกแล้วกันแต่ไม่ทันรายเงิน1ล้าน7เยนก็โดนเผานะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหดับไม่อยู่เลยกูเสียไปฟรีเลยตอนนี้เขานั้นไปที่โรงเรียนใหม่นะครับผมพอเขามองไปรอบๆทุกคนน่ะก็มีตัวกากบาทที่หน้าเอาไว้และตัวของอิชิดะเองก็เป็ดหัวเอาไว้ไม่รับรู้อะไรเลยพอเขามาที่ห้องเขาเอาคุณหน้าคนนี้นะครับผมซึ่งคนนี้คือคาวาอินั่นเองนะครับซึ่งคาวาอินเนี่ยก็ทำตัวน่ารักเหมือนเดิมเพื่อนในห้องก็นินทาว่าเขาน่ะดังมากๆเลยนะซึ่งเขาน่ะเป็นนักเลงเกเรด้วยเขาเองก็ได้ถึงเรื่องราวในอดีตนะครับผมตัวเขายังมาด่าเองก็ทำตัวออกห่างจากเขาไปเขามานั่งกินข้าวคนเดียวใต้ต้นไม้แล้วมีพี่หัวฟูคนหนึ่งกินด้วยต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เนี่ยมีความคล้ายกันเลยนะครับผมพวกเขาน่ะกินข้าวคนเดียวที่ใต้ร่มไม้อิชิดะก็คิดว่าเขาน่ะจะขอโทษเธอที่ทำให้เธอร้องไห้และเขารู้ว่าเธอน่ะไปฝึกภาษามือทุกวันอังคารจะไปเจอเธอดีไหมนะพอเขากลับบ้านมาคุณแม่ก็บอกว่าขอโทษทีนะที่เงินลูกน่ะไหม้หมดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะหาใหม่ได้นั่นสินะแม่น่ะไม่อยากได้เงินนั่นเพราะเงินนั่นน่ะเป็นเงินที่ลูกจะฆ่าตัวตายยังไงล่ะพอเขาจะกลับบ้านพี่หัวฟูกระโดดนักเลงถ่ายจักรยานนะครับผมไม่ถ่ายอย่างอื่นไม่ถ่ายถ่ายจักรยานใช้เลยอะไรวะเขาเดินผ่านไปจะไม่สนใจแต่เขาก็แบบว่ายับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะกูเป็นพระเอกนั่นเองเขาไปช่วยพี่หัวฟูแล้วบอกว่างั้นเอาของฉันไปก็ได้นะเนี่ยนะตรงนั้นอ่ะพอเขาให้ไปเจ้าหมอนั่นก็เอาไปรับไม่กลับมาเลยนะครับผมจักรยานไม่หายไปเลยพอเขามาหานิชิมิยะเด็กคนนึงก็บอกว่านิชิมิยะไม่อยู่เข้าใจไหมก็อยู่นั่นไงไม่เห็นเหรอไม่อยู่ยังไงล่ะฟังรู้เรื่องหรือวะเด็กคนนี้มีชื่อว่ายูซารุนะครับผมเขาบอกนิชิมิยะว่าไม่มีอะไรหรอกนะเมื่อกี้นี้น่ะมีแค่หนูสกปรกมานะน่ากลัวมากเลยแหละขยักขยังชะมัดเลยพออิชิดะจะกลับบ้านพี่หัวฟูก็ตามหาจักรยานให้นะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหเพื่อนซีเลยจากนั้นหน้ากากเขาหนักก็ได้หายไปเขายอมมองหน้าพี่หัวฟูและขนมปังตอบแทนไปจากนั้นมาพวกเขาทั้งสองคนก็สนิทกันเลยนะครับผมไปไหนมาไหนด้วยกันเที่ยวด้วยกันโคชิลคุณนึกว่าแฟนกันนะเนี่ยเอาโถอิชิดะก็ถามว่าเพื่อนเนี่ยหมายความว่ายังไงเหรอต้องใช้คุณสมบัติอะไรในการเป็นเพื่อนกันน่ะพวกเขาทั้งสองก็จับมือกันพี่หัวฟูก็บอกว่าเพื่อนน่ะหลักเหตุผลคำพูดหรืออารมณ์น่ะไม่เกี่ยวหรอกนะมิตรภาพน่ะขึ้นอยู่กับใจถ้าเราไว้ใจใครหรือวางใจใครแล้วอยู่ด้วยสบายใจน่ะซึ่งนั่นแหละก็คือเพื่อนวันต่อมาอิชิดะก็หานิชิมิยะนะครับผมสวัสดีพี่มากเลยนะครับยูซารุก็บอกว่าฉันน่ะเป็นแฟนของนิชิมิยะเข้าใจมั้ยไอ้เหี้ยขนมปังตกเลยพี่หัวฟูบอกว่าเลิกหวงก้างแล้วถอยไปซะเพื่อนฉันจะมาหาเธอเข้าใจมั้ยไอ้บ้าไอ้เปี๊ยกเอ้ยพวกเขาสองคนทะเลาะกันโวยวายเลยนะครับผมตัวของอิชิดะที่เขินก็วิ่งหนีไปแล้วตัวของนิชิมิยะก็วิ่งตามไปด้วยยูซารุกับพี่หัวฟูก็ไม่อยากดูพวกเขาคุยกันนะครับผมซึ่งภาษาเมื่อพี่หัวฟูไม่เข้าใจยูซารุก็เลยแปลให้เขาบอกว่าเจ้าหัวฟูนี่เป็นใครกันน่ะดูง่างชะมัดเลยช่วยแปลมันถูกด้วยเซ่ซึ่งพอเขาแปลจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าฉันหาเหตุผลมาหาเธอผมมีเรื่องบางอย่างที่อยากคุยกับเธอนะเธอเอาสมุดสมัยก่อนมาให้อิชิดะดูอิชิดะก็บอกว่าเธอไม่ควรดูนะพวกเขาแยกกันไปแยกกันมาแล้วสมุดเนี่ยตกลงไปในน้ำเลยนะครับผมพอตกปั๊บพวกเขาทั้งสองคนกระโดดลงไปเลยนะครับแบบว่าไม่เต็มใจอิชิดะนำสมุดให้เธอแล้วเธอก็บอกว่าไว้เจอกันใหม่นะตัวของยูซารุก็ปล่อยข่าวลือแปลกๆให้อิชิดะนะครับผมต้องบอกเลยว่าเขาจะเลวเพื่อนๆก็นินทากันเฮ้ยไปทำอะไรมาน่ะตัดไปสนามเด็กเล่นมาเลียก็ไปเล่นกันนะครับผมเธอบอกว่าในนู้นมีคนอยู่นะพี่พออิชิดะเข้าไปเขาเจอกับยูซารุที่นอนอยู่มานอนเชียร์ตรงนี้วะเนี่ยพอยูซารุตื่นขึ้นมาเขาถามว่านายไม่โกรธเหรอที่ฉันปล่อยข่าวลือฮะนายเองเหรอลงใจไปหน่อยที่เป็นนายอะนะฮะลงใจอะไรน่ะก็ฉันพอจะรู้เหตุผลที่นายทำอะนะตอนนี้มาเรียอยากกลับบ้านพวกเขาสามคนก็เลยกลับบ้านมาด้วยกันนะครับผมแล้วก็นอนด้วยกันเลยยูซารุแกกลับบ้านมาท่ามกลางสายฝนเธอเดินตากฝนไปนะครับผมแบบว่าโอ้โหเพลง MV เลยจังหวะนี้อิชิดะก็ตามมาและกางร่มให้เธอก็บอกว่าอย่ามายุ่งนะเอาไปเถอะนะเดี๋ยวเป็นหวัดเอานะยูซารุเล่าให้ฟังว่าเขาน่ะทะเลาะกับโชโกะอยู่อ๋องั้นเหรอทะเลาะแบบเรื่องคู่รักสินะเขาเดินส่งยูซารุถึงสะพานระหว่างกับยูซารุก็บอกว่าขอโทษทีนะที่ทำให้นายเข้าใจผิดนะที่จริงแล้วฉันน่ะเป็นน้องสาวน่าจะบอกให้คุณแม่เดินเข้ามาหน้าตาโกรธมากเลยตบไปทีนึงเออพอตบเสร็จเธอก็เดินจากไปนะครับผมคุณแม่ก็บอกว่าห้ามคบหากับเด็กคนนั้นอีกนะเข้าใจไหมบอกพี่โชโกะด้วยเธอก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราน่ะจะตัดสินเองนะแม่พวกเขา3คนก็เจอกันพี่หัวฟูก็ไปกอดเธอนะครับผมอิชิดะก็บอกว่าเธอน่ะเป็นน้องสาวของนิชิมิยะนะพอบอกปั๊บพี่แกนี่โอ้โหไปไกลเลยนะครับผมแม่งว้าไปได้เลยพวกเขา4คนก็มาเจอกันที่เดิมตรงจุดให้อาหารปลานะครับผมอิชิดะก็บอกว่าเราเนี่ยมาแลกเมลกันไหมล่ะตัวของนิชิมิยะเองก็อยากตามหาซาฮาระอิชิดะก็เลยไปถามคาวาอิว่าซาฮาระน่ะอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าไม่รู้หรอกนะแต่พอรู้ข่าวว่าเธอน่ะเรียนที่โรงเรียนหญิงล้วนน่ะจะบอกให้พอจะเดินทางไปอิชิดะก็มีตังค์เลยนะครับผมพี่ฟูก็บอกว่าเอาไปเลยสิฉันเลี้ยงที่เป็นเสียนะพวกเขาสองคนจะเดินทางไปนะครับผม
แต่ในที่มิยะเองก็จะไปด้วยถ้าไม่ได้ไปเธอจะโกรธมากๆเลยด้วยพวกเขาสองคนขึ้นรถไฟไปด้วยกันอย่างโรแมนติกเลยแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็คุยผ่านเมลด้วยว่าขอบคุณนะที่ฉันมาด้วยนะแล้ววันนี้เราน่ะมาช่วยกันหาด้วยนะพวกเขาทั้งสองคนลงบันไดเลื่อนไประหว่างทางกระสุนกับใครก็ไม่รู้ยิงสาวสุด5คนนี้มีชื่อว่าสหรัฐนะครับผมเขาเดินมาแล้วบอกว่าจำได้ไหมจำฉันได้ไหมพวกเขาคุยกันแบบว่าโอ้โหสนิทกันมากเลยนะครับผมซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเองหลังจากจบไปก็ไม่เจอกันเลยสหรัฐก็ถามอีกว่าเธอเนี่ยหนกใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับอะไรแล้วล่ะพออิชิดะได้ยินเขาก็เดินหนีไปเลยแบบว่าเขินเลยอ่ะระหว่างที่เขาเดินไปมีคนแจกคูปองซึ่งพอผ่านหน้ากันเอ้ยหน้าคุ้นๆนั่นนี่อ่ะเขาได้นามบัตรขับเมียวๆด้วยเขาจะให้นิชิมิยะกับโอเอโนะเจอกันแต่บอกคิดไปแล้วโอ้โหเขาไม่น่ารอดเขาช่วยพี่หัวฟูไปที่ขับเมียวๆพวกเขาแต่งตัวแบบว่าโอ้โหน่าสงสัยมากเลยนะครับผมและโอเอโนะเองก็ตกใจมากเลยด้วยไม่คิดว่าจะมาจริงๆนะเนี่ยพวกเขาสองคนคาดหวังว่าจะได้เจออะไรที่มากกว่าแมวเขาบอกพี่หัวฟูว่าเพื่อนสาวเขาน่ะทำงานที่ขับเมียวๆอยู่พี่หัวฟูได้แบบว่าโอ้โหรีบมาเลยนะครับผมแต่พอมาก็แบบว่าโคตรจะเฟลไม่เหมือนที่คิดไว้นี่นะโอ้โหปะโถเอ้ยพอพวกเขาอยู่ที่ขับเมียวๆอิชิดะก็กลับบ้านมาเขาจะอยู่ซูรุเล่นกับมาเรียอยู่นะครับผมซึ่งพวกเขาสองคนนั้นสนิทกันแล้วนะเขาให้ของฝากนิชิมิยะผ่านยูซูรุซึ่งเป็นตัวแมวเมียวๆน่ารักมากๆเลยแต่พอเขาไปหาพี่สาวเธอน่ะร้องไห้อยู่เธอก็เลยจะเข้ามาวันหลังวันต่อมาอิชิดะก็จะกับโอเอโนะที่ทางม้าลายเธอมาซอนท้ายแล้วบอกว่าโกโกโกเธอเห็นนิชิมิยะแล้วบอกว่านิชิมิยะใช่ไหมน่ะอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะน่าสงสารฉันมากเลยอิชิดะบอกให้เธอนั้นน่ะลงรถไปซะเธอก็ถามว่านายเกลียดฉันเหรอก็เฉยๆนะเธอเจอกระเป๋าเมียวๆที่ร้านของโอเอโนะนะครับผมแล้วก็ถามว่าทำไมเธอมีล่ะฉันให้เองเหรอนะพวกเขาสองคนตกลงแยกทางกันไปแล้วพอแยกทางกันไปปั๊บโอเอโนะก็วิ่งนำหน้าพี่ไปเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหใส่จักรยานไปเลยเธอมาโกนเตือนนิชิมิยะนะครับผมแล้วก็ดึงเครื่องช่วยฟังไปอิชิดะก็บอกว่าโถ่เอ้ยอีกแล้วสินะเธอเนี่ยขอเครื่องช่วยฟังของเธอน่ะคือนิชิมิยะนะครับผมโอเอโนะก็ถามว่าพวกนายทั้งสองคนเนี่ยคบกันอยู่เหรอไม่มีทางหรอกนะพวกเราน่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนงั้นเหรอ นำหน้าชะมัดเลยนะพอโอเอโนะกลับไปนิชิมิยะก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าอิชิดะก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะวันต่อมานิชิมิยะนั้นเปลี่ยนลูกใหม่ขมัดผมหางม้าโยซูรุก็เลยเรียกอิชิดะมาดูพี่สาวตัวเองนะครับผมระหว่างทางพวกเขาก็เจอกันนะครับเขาบอกนิชิมิยะว่าจะไปซื้ออาหารปลาให้นิชิมิยะก็พูดแบบว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเธอรีบพูดมากและไม่ใช่ภาษามือเลยอิชิดะเองก็งงว่าพูดอะไรไม่เข้าใจเลยเนี่ยเธอก็ถามว่าเสียงฉันแปลกไหมไม่แปลกเลยนะก็ได้อยู่นะเนี่ยก่อนอิชิดะจะกลับไปนิชิมิยะก็ซื้อของเล่นให้นะครับผมน่ารักมากเลยนะมี3ตัวพอให้เสร็จเธอก็บอกว่าชอบนะแต่พอเธอพูดไปอิชิดะก็ไม่เข้าใจนะเขาได้ยินว่าป้าจันเฉยเลยโอ้โหเส้นผู้ชายเนี่ยโคตรแย่เลยนะครับผมเขาไปถามพี่หัวฟูว่าสิ่งนี้น่ะเหมือนพระจันทร์ไหมพี่หัวฟูก็บอกว่าก็ไม่เหมือนนะตอนนี้ชิดะงงมากเลยว่าสิ่งนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่และพระจันทร์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันตัวของนิชิมิยะเองก็บอกยูซูรุไปแล้วว่าเขาน่ะบอกชอบอิชิดะเรียบร้อยแล้วแต่เขาน่ะฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหเขินเลยนะครับผมเช้าวันต่อมาคาวาอิก็เปลี่ยนทรงผมใหม่อิชิดะก็ถามว่าที่เปลี่ยนทรงผมเนี่ยหมายความว่ายังไงเหรอครับผู้หญิงก็แบบนี้แหละนะเวลาอยากเปลี่ยนตัวเองหรือทำให้คนที่ชอบสนใจการเปลี่ยนทรงผมเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกเหมือนกันนะเธอกระซิบบอกอิชิดะอีกว่ามาชิบะน่ะอยากรู้จักนายนะตามไปที่สะพานเพื่อนๆก็เยอะมากๆเลยนะครับผมตัวของมาชิบะก็มาด้วยโอ้โหพี่ฮอฟฟูได้แบบว่ากันมาทำไมเนี่ยกันเป็นใครกันนะฮะวันนี้คนมาเยอะมากเลยแต่นิชิมิยะไม่มานะครับผมอิชิดะก็งงว่าเขาน่ะเป็นอะไรกันแน่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละยูซารุถามว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อวานนี้พี่นายพูดว่าพระจันทร์น่ะขำจังเลยนะพระจันทร์งั้นเหรออิชิดะส่งข้อความไปหานิชิมิยะว่าไปเล่นเครื่องเล่นด้วยกันไหมกับเพื่อนๆหลายๆคนนะต้องบอกเลยว่าเธอน่ะดีใจมากเลยนะครับผมอย่างเขินเพราะพวกเขามาสนุกกันโอเอโนะก็มาด้วยทั้งที่ไม่ได้นัดมาเลยนะครับผมจะทำตัวสนิทสนมกับนิชิมิยะมากๆเลยนะครับและนางสาวเองสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่พวกเขาขึ้นรถไฟห่อกันสหรัฐก็บอกว่าเธอน่ะกลัวรถไฟห่อมากเลยนะตั้งแต่เด็กเลยและตอนนี้เองเธอน่ะก็กลัวเหมือนกันพอพวกเขาเล่นเสร็จนิชิมิยะก็เขาก็แท้นะครับผมได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยพออิชิดะใช้ภาษามือได้ซาโตะก็บอกว่านายเก่งจังเลยนะอย่ามาแตะเพื่อนฉันนะเว้ยเจ้าบ้าเอ้ยตอนนี้เขานั่นน่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขสนุกมากๆเลยและเขาเองก็บอกว่านี่เหรอที่เรียกว่าเพื่อนน่ะและความสุขเองก็อยู่ได้ไม่นานเขาไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่สมัยนู่นเลยซึ่งเขาคนนี้น่ะคาทาโกยากิอยู่นะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหชิบหายเห็นหน้าทีแล้วแบบจะอ้วกแตกเลยนะครับผมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็บอกว่าอย่าจุนจานให้มากเลยนะโอเอโนะอิชิดะเดินออกไปดูสีหน้าไม่สู้ดีโอเอโนะก็ถามว่านายโกรธฉันเหรอไม่ได้โกรธหรอกนะโอเอโนะก็บอกอีกว่าถ้ามีเยนั่นน่ะพวกเราก็จะคืนดีกันได้แล้วและก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและฉันกับซาฮาระเองก็คงมองหน้ากันติดได้เขาถามอิชิดะอีกครั้งว่านายเกลียดฉันใช่ไหมก็คงงั้นล่ะโอเอโนะเดินไปหานิชิมิยะแล้วบอกว่าไปเล่นชิงช้าสวรรค์ด้วยกันเถอะนะก็จะไปยูซูรุก็ให้กล้องไปด้วยนะครับผมเขาบอกว่าฝากหน่อยนะพี่สาวเพราะพวกเขาขึ้นชิงช้าสวรรค์ไปด้วยกันเรื่องราวก็ได้ผ่านไปแล้วยูซูรุนำวิดีโอจากกล้องน่ะมาให้ดูซึ่งวิดีโอนี้นั้นโอเอโนะน่ะว่านิชิมิยะมากๆเลยนะครับผมบอกว่าเธอน่ะอาจจะพูดขอโทษและฉันเองก็รำคาญมากๆฉันมองบนเธอล้อเลียนเธอก็ไม่เข้าใจว่าฉันน่ะไม่ชอบเธอพอเธอไปฟ้องอาจารย์หรือผู้ใหญ่มันก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วพวกฉันน่ะก็ต้องเสียเพื่อนไปรวมถึงอิชิดะด้วยฉันไม่ต้องการคำขอโทษหรอกนะและตอนนี้ก็ด้วยนิชิมิยะก็บอกว่าฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอกนะโอเอโนะก็แบบว่าโอ้โ
โหตบไป1ทีนะครับผมแล้วก็ลงไปเลยตัดไปที่โรงเรียนซาโตะก็บอกว่าเด็กสาวคนนั้นใช่โอเอโนะหรือเปล่าอ๋อใช่สิเธอคนนั้นเคยมีเรื่องกับนิชิมิยะใช่มั้ยล่ะเขาวีเล่าให้ฉันฟังอ่ะนะมันพวกเขาน่ะทะเลาะกันแรงมากตอนประถมน่ะซาโตะก็บอกอีกว่าคนพวกนั้นน่ะไม่น่าให้อภัยเลยนะรังแกคนอ่อนแอได้ไงเนี่ยอิชิดะไปคุยกับคาวาอินะครับผมเขาบอกว่านายกล่าวหาฉันงั้นเหรอเนี่ยนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลยนะเขาบอกซาโตะว่าเมื่อก่อนอิชิดะน่ะเคยแกล้งพวกเขาด้วยนะและเขาเองก็เป็นคนในกลุ่มนั้นเหมือนกันพอเขาว่าอีพูดแรงไปอิชิดะก็บอกว่าเธอก็เคยล้อเหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยล้อเลยนะบ้าหรือเปล่าฉันพยายามห้ามอิชิดะแล้วอิชิดะนั้นไม่ฟังฉันเลยตอนนี้อิชิดะนั้นร่างกายไม่ค่อยดีเขาเริ่มปวดหัวและอยากอ้วกนะครับผมเขาไปนั่งเศร้าอยู่คนเดียวและบอกว่าฉันเกลียดตัวเองมากเลยนะพวกเขาก็ไปเจอกันที่เดิมที่ให้อาหารปลานะครับผมแม่งมาเพียบเลยเขาว่าอีบอกว่าฉันไม่ได้ข่าวมาว่านายไปขอโทษเธอแล้วถ้านายขอโทษเธอแล้วฉันก็ให้อภัยนะอุยโนก็บอกอีกว่ามันใช่เหรอพวกเราไม่ควรโทษอิชิดะนะเรางั้นอะไรอ่ะฉันไม่เคยแกล้งเธอเลยนะแต่ฉันเองก็เหมือนพวกเธอด้วยแต่เธอก็ขำนี่เวลานิชิมิยะโดนแกล้งนะอิชิดะก็บอกว่าพอเธอนะอุเอโนะฉันผิดเองซาฮาระก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นสิเธอก็หยุดเธอนะเดี๋ยวเธอก็หนีไปเพราะกลัวเสียใจเพราะเธอน่ะขี้ขาดใช่ไหมล่ะทำไมพูดแบบนั้นล่ะฮะเธอก็เหมือนกันหยุดพูดเธอนะเธอห่วงแต่เรื่องทำตัวเองน่ารักทำตัวแอปแปลวเพื่อมีคนชอบเพื่อนรักฉันน่ะเข้าข้างนายนะนายหยุดเธอนะนายน่ะไม่รู้จักฉันในสมัยก่อนเลยด้วยซ้ำซาโตะก็บอกว่านายพูดแรงไปนะคนนอกแบบนายน่ะไม่ควรมายุ่งเข้าใจไหมฉันนึกว่าเราน่ะเสียดายฉันมากเลยพอทุกคนกลับไปกันหมดอิชิดะก็ชวนนิชิมิยะไปเที่ยวนะครับผมไปเทอมหน้าร้อนพอกลับบ้านมาคุณย่าก็บอกว่าหลานน่ะเอาแต่ห่วงพี่สาวไม่ห่วงตัวเองเลยนะคุณย่าก็เหมือนกันละน่ะเรียนภาษามือเพื่อพี่ไม่ใช่เหรอก็อยากเรียนนี่นะหนูก็อยากทำเหมือนกันละน่ะโธ่อิชิดะเอาขนมปังมาเพื่อจะให้นิชิมิยะนะครับผมแต่พอมาก็ไม่เจอใครเลยเขาไปเจอยูซุรุร้องไห้อยู่ยูซุรุก็เลยมาทักก่อนนะครับผมนี่เธอใส่ชุดอะไรนะฮะชุดนักเรียนนะสิชอบไม่ล่ะชอบไม่ล่ะถือว่านี่เป็นการคอสเพลย์แล้วกันนะเขาถามเธอว่าเมื่อกี้เธอร้องไห้ใช่มั้ยอ่ะทำไมเนี่ยมาเกี่ยวกับนายซะหน่อยเดี๋ยวฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะนายนี่เหมือนกับย่าเลยนะเขาอาสาไปส่งยูซุรุที่บ้านพอไปที่บ้านก็เจอป้ายงานศพเขาบอกว่าสู้ๆนะยูซุรุอิชิดะจะกลับไปเธอก็บอกว่าฉันน่ะกลัวมากเลยนะจะบอกให้ซึ่งในงานศพนั้นคุณแม่ก็ร้องไห้นะครับผมแบบว่าแอบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตัดไปที่ฤดูร้อนนะครับผมพวกเขาสองคนก็ไปเที่ยวกันอิชิดะมองไปหาเธอเขาเห็นแสงอะไรบางอย่างแล้วนึกย้อนถึงความหลังนะครับผมที่เคยแกล้งกันเขาก็เพลิดเพลินล้มไปนะครับผมแล้วนิชิมิยะน่ะก็มาขำเขานะครับผมพอหลังจากนั้นเขาน่ะก็ทำตัวล่าเริงเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีแค่ยูซุรุแล้วก็นิชิมิยะนะครับผมแล้ววันนี้เองก็เป็นวันเกิดของคุณแม่นะครับผมเขาบอกว่าถ้าฉันมาในคุณแม่เธอจะไม่ตบหน้าฉันใช่มั้ยเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าพี่ชวนน่ะก็ไม่แน่เหมือนกันพอคุณแม่มาก็ถามว่าอะไรกันเนี่ยเด็กคนนี้มาทำไมกันยูซุรุก็กวนตีนะครับผมแม่แสนนี้แล้วแม่สวยจังเลยนะไม่ต้องเลยพวกเขากินเค้กกันอย่างอึมครึมโอ้โหข้อตึงเลยคุณแม่เนี่ยแต่พอกินไปกินมาบรรยากาศก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับผมแล้วแม่ก็บอกว่าภาพถ่ายของยูซุรุน่ะปรากฏชนะด้วยน่าจะบอกให้แล้วพวกเขาเองก็จะไปดูดอกไม้ไฟด้วยนะครับผมในเทศกาลข้างหน้านี่นะตัดมาวันเทศกาลพวกเขาน่ะก็มาดูดอกไม้ไฟด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหยังกับสามีเธอเลยยูซุรุก็ชวนแม่ไปซื้อของนะครับผมแต่คุณแม่ก็ต้องไปด้วยนิชิมิยะให้น้ำชาอิชิดะนะครับผมกินอิชิดะถามว่าแม่น่ะเป็นไงบ้างแม่เธอนะเธอก็บอกว่าแม่น่ะแฮปปี้แล้วกับนายอ่ะนะก็ถามเธอว่าวันเกิดเธอเนี่ยวันไหนอ่ะอ๋อเลยมาแล้วล่ะอ๋อเลยมาแล้วสินะงั้นเธอก็18แล้วสินะงั้นโอกาสหน้าเราไหนไปปาร์ตี้กันไหมอ่ะ2คนเฮ้ย2คนด้วยพูดอะไรวะเนี่ยเธอบอกอิชิดะว่าเธอน่ะจะไปอ่านหนังสือขอตัวก่อนนะเธอเดินออกไปยูซุรุก็บอกว่าเฮ้ยอิชิดะไปเอากล้องมาให้หน่อยสิอยากถ่ายรูปน่ะอิชิดะก็กลับไปเพื่อไปเอากล้องนะครับผมเขาเข้าไปเอากล้องแล้วมองไปที่หน้าต่างพอเจอนิชิมิยะน่ะจะโดดตึกนะครับผมเขาตกใจมากแล้ววิ่งชนไปเลยนะครับผมจังหวะนั้นเธอก็โดดลงไปเลยแต่เขาน่ะก็ไปคว้ามือเธอเอาไว้ทันเขาพูดในใจว่าพระเจ้าได้โปรดประทานแรงให้ลูกอีกครั้งเถอะนะหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปลูกน่ะจะกล้ามองหน้าผู้คนแล้วก็รับฟังเสียงผู้คนและเปิดใจรับคนใหม่ๆด้วยเขามองไปเล่นแผลของเธอนะครับผมและตัวของเขาเองก็เพิ่งได้ว่าฉันยังไม่ขอโทษเลยใช่ไหมล่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะจะทำให้เธอเป็นแผลเป็นนิชิมิยะนั้นจับล่องเอาไว้ได้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นไปแต่ตัวของอิชิดะนั้นก็พัดตกลงไปเลยนะครับผมซึ่งระหว่างตกลงไปเขานั้นก็มีบาดแผลด้วยนะแต่ไปที่โรงพยาบาลคุณแม่ของอิชิดะก็มานะครับผมมาเยี่ยมลูกคุณแม่ก็บอกว่าอิชิดะปลอดภัยแล้วนะเขามาเยี่ยมด้วยกันไหมล่ะคุณแม่ของนิชิมิยะก็มาขอโทษนะครับผมแล้วก้มหัวลงนะครับเธอก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้เถอะค่ะลูกสาวฉันน่ะงี่เง่าและคิดฆ่าตัวตายน่ะแค่หนูโชโกปลอดภัยฉันน่ะก็ดีใจแล้วล่ะนะยูซุรุก็ด้วยแต่ไปที่นิชิมิยะเวโนะก็ทำร้ายเธอนะครับผมเขาบอกว่าเธอน่ะมาร้ายกาจที่สุดเลยคนแบบเธอน่ะสนใจแต่เรื่องตัวเองเท่านั้นแหละนะคนอื่นจะคิดยังไงเธอก็ไม่สนใจเลยใช่ไหมล่ะคุณแม่ของนิชิมิยะก็มาห้ามเธอไว้เธอคือแม่ของนิชิมิยะใช่ไหมล่ะเป็นแม่ภาษาอะไรน่ะไม่สอนลูกเลยใช่ไหมล่ะทั้งสองคนก็เลยโบกกันโอ้บ้าโบ้บ้าและคุณแม่ของอิชิดะก็มาห้ามทั้งสองคนเอาไว้นะครับผมดีนะไม่แซนวิชแม่งใส่กัน3คนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันหน้าดูนิชิมิยะรู้สึกผิดมากๆเลยนะครับผมก็ก้มกราบแม่ของอิชิดะนะครับบอกว่าหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วยูซุรุก็กลับบ้านมาเขาบอกว่าภาพนี้น่ะคนทำให้พี่อยากฆ่าตัวตายใช่ไหมล่ะหนูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะซึ่งตัวเขาเองคิดว่าถ้าพี่เห็นภาพนี้พี่น่ะคงไม่อยากฆ่าตัวตายแต่ความจริงแล้วมันแบบตรงข้ามกันเลยนะครับผมคุณแม่กับยูซุรุก็เลยภาพนี้น่ะออกไปนิชิมิยะก็มาเยี่ยมอิชิดะโอเอโนะก็ไม่เธอเข้าไปนะครับผมพี่หัวฟูพยายามเปิดแต่ข้างในน่ะมีคนดันเอาไว้อยู่นะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหแรงพี่แกให้พอ
อจะเป็นใครกันแน่วะเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็เลยไปคุยกันเธอบอกพี่หัวฟูว่าเธอน่ะทำให้อิชิดะน่ะเสียเพื่อนไปมากมายพี่หัวฟูก็บอกว่าอิชิดะน่ะทำให้ฉันรู้จักคำว่าเพื่อนรักไปครั้งแรกเพราะฉันน่ะไม่มีใครเลยที่ยอมรับฉันและเขาเองเป็นคนแรกเลยที่รับฉันน่ะเป็นเพื่อนและเขาเองก็เป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันเหมือนกันแต่เขาจะพูดแรงไปฉันน่ะก็ไม่ถือสาหรอกนะนิชิมิยะก็บอกพี่หัวฟูว่าฉันน่ะอยากกอบกู้ทุกอย่างที่สูญสลายหายไปให้มันคืนกลับมาเพราะเขาไปรู้เรื่องที่เธอจะฆ่าตัวตายแล้วชิดะก็โคม่าเพราะช่วยเธอเธอก็บอกว่าเธอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะอย่าเสียงดังเลยนะเขาว่าอีกระเพื่องดังเลยสิอิชิดะจะได้ยินไงล่ะเธอบอกนิชิมิยะว่าเธอน่ะต้องรักข้อเสียงตัวเองให้เหมือนข้อดีแล้วก็ก้าวเดินต่อไปพอคุยเสร็จเธอนั้นน่ะก็ไปหาสหระสหระก็ตกใจมากเลยที่เธอน่ะจะไปคุยกับทุกคนนะครับผมสหระบอกว่าฉันน่ะไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยต่อให้เขาฟื้นขึ้นมาฉันน่ะก็ไม่กล้าพูดเขาอยู่ดีแล้วนะก็พูดถูกแล้วล่ะฉันน่ะยังขี้ขาดเหมือนเดิมและปกป้องเธอไม่ได้ด้วยเธอไปหาอเวโนหลายครั้งแล้วแต่เขาน่ะก็ไม่คุยกับเธอเลยนะครับผมไม่ว่ามือจัดต่อฝนตกเธอก็กางร่มให้ต้องบอกเลยว่าโคตรตื้อเลยเธอฝันถึงเรื่องราวสมัยเด็กที่จะฆ่าตัวตายนะครับผมแล้วเธอนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่แห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนั้นน่ะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับผมเธอร้องไห้ดังมากๆเลยอิชิดะก็ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าภาพสุดท้ายของเขาก็คือตอนที่นิชิมิยะน่ะจะโดดตึกนะครับผมเขางงว่านี่อะไรกันเนี่ยเต็มตัวฉันเลยและข่าวนั้นก็เนื่องจากโรงพยาบาลนะครับผมที่ที่เขามาก็คือที่ให้อาหารปลานะครับผมทั้งสองเขาก็เจอกันนิชิมิยะก็งงมากเลยว่าเฮ้ยแม่งผีเปล่าวะจับตัวดูเฮ้ยไม่ใช่ผีนี่ว่าอิชิดะนั่งลงและขำนะครับผมก็ถามเธอว่าเธอน่ะปลอดภัยดีใช่ไหมนิชิมิยะนี่แบบว่าร้องไห้เลยเขาดีใจมากเลยนะครับผมเธอก็บอกว่าทั้งหมดนี้น่ะเป็นความผิดของฉันเองแหละนะเพราะฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อิชิดะก็เลยต้องสูญเสียเพื่อนๆมากมายเพราะฉันอิชิดะก็บอกว่าฉันก็เคยคิดเหมือนกันนะจะฆ่าตัวตายอ่ะแต่พอคิดไปแล้วมันก็ไม่คมหรอกนะฉันจะขอโทษทุกคนเลยอย่างจริงจังและฉันเองก็อยากให้เธอน่ะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็คืนดีกันอิชิดะก็กลับมาบ้านเขาเจอมาเรียต้องบอกเลยว่าโอ้โหน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเวโนเองก็บอกว่านายรู้ไหมชิมาดะน่ะเป็นคนช่วยนายนะก็บอกฉันไม่ให้บอกนายน่ะแต่ฉันจะบอกนายอ่ะนะที่ก็บอกว่าฉันน่ะยังไม่ชอบนิชิมิยะได้ไหมอ่ะพอเธอพูดเสร็จเธอนะก็เดินจากไปนะครับผมอิชิดะก็บอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันเอาไว้ฉันหมายถึงตอนฉันป่วยนะเพราะเธอเองก็มาเฝ้าฉันตลอดเลยทุกวันไม่ใช่เหรอพออิชิดะกลับบ้านมาคุณแม่ของนิชิมิยะก็มาตัดผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหครอบครัวหันศาซะเหลือเกินไม่กดกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะสภิกรรมตัวคนนี้คือสามีของลูกสาวแม่อิชิดะนะครับผมตัวของยูซุรุเองก็มาขอให้อิชิดะน่ะติวให้เธอบอกว่าฉันน่ะอยากเรียนแล้วนะอยากสานต่อให้คุณย่าแล้วก็พี่สาวด้วยอิชิดะก็ไปคุยกับกระจกนะครับผมเขาบอกว่าฉันน่ะจะทักเพื่อนทุกคนเลยพอเขาไปโรงเรียนเพื่อนๆก็บอกว่าหมอนี่สินะที่ตกตึกทุกคนต่างนินทาเขานะครับผมแล้วเขาก็ไม่กล้ามองหน้าเลยนิชิมิยะก็ถามว่าทำไมก้มน่ะเขาบอกว่าเวลาฉันกังวลฉันน่ะจะมองพื้นเพราะฉันไม่กล้าสบตาใครเลยนิชิมิยะก็ลากเขาไปในห้องนะครับผมพอไปปั๊บโอ้โหเพื่อนเต็มเลยเขาวิ่งหนีเลยนะครับผมจังหวะนี้เขาไปโอ้ในห้องน้ำแล้วพี่หัวฟูก็มาหาเขานะครับผมเขาไม่กล้าสู้หน้าพี่หัวฟูเลยพี่หัวฟูก็บอกว่าฉันไม่โกรธนายหรอกนะเขายังชั่วสักกว่าที่นายปลอดภัยดีเฮ้ยทำไมนายมีหนวดนะฉันบนเอาไว้นะถ้านายฟื้นขึ้นมาฉันจะไว้หนวดนะเขาบอกอิชิดะอีกว่านายน่ะเป็นเพื่อนฉันนะอย่าทิ้งฉันไปเลยจะได้พวกทั้งสองคนก็คืนดีกันนะครับผมเขาวิ่งก็มาหาอิชิดะจะทำนกมาเยอะเลยนะครับผมพันตัวแต่พันตัวเนี่ยไม่ถึงพันตัวนะเพราะทำไม่ทันนั่นเองพามาเธอขอโทษอิชิดะและอิชิดะเองก็ขอโทษเขาว่าอีกแล้วก็ซาโต้ด้วยอุยโนที่แอบฟังก็บอกว่าเอ้ยขยักแขนชะมัดเลยว่ามิตรภาพอะไรวะเนี่ยตัวของซาฮาระเองก็มาห้ามปามนะครับผมเธอบอกว่าขอโทษนะอิชิดะคุงฉันน่ะยังไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมล่ะฉันรู้ตัวดีแล้วนะไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันอุยโนว่านิชิมิยะนะครับผมว่าอย่าไอ้ทึ่มด้วยภาษามือซึ่งเธอเนี่ยก็แอบเรียนมานิชิมิยะก็สอนเธอว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันผิดนะอย่าไอ้ทึ่มต้องแบบนี้อย่าไอ้ทึ่มเธอที่แบบว่าเขินเลยนะครับผมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแต่บอกว่าอุยโนเนี่ยขี้อายมากเลยนะครับผมจะบอกให้อิชิดะบอกว่าฉันน่ะอยากไปเดินเที่ยวงานนี้กับทุกคนนะพอเขาเดินออกไปเขาก็เปิดหูฟังทุกคนนะครับผมที่อยู่รอบข้างซึ่งรอบข้างก็มีเรื่องดีบ้างแล้วก็เรื่องไม่ดีบ้างพอเขาเปิดหูเสร็จเขาก้าวมองคนอื่นแล้วนะครับผมก็กระบาดที่กาหัวผู้คนก็ได้หายไปตอนนี้แล้วเขาหันไปเจอเพื่อนรอบข้างมากมายที่รักเขาและเขารู้จักมากมายที่เขารู้สึกดีด้วยแล้วจากนั้นเขาเองก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับผมแล้วเรื่องราวของอาไซเลนไวท์รักไร้เสียงก็จบลงเพียงเท่านี้การที่คุณนั้นเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตความกลัวที่เราเคยกลัวมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าพอเผชิญหน้ากับมันและส่วนเรื่องราวของหนุ่มเกเรและสาวหูหนวกทำให้คุณนั้นคิดอะไรได้บ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาละกันนะครับผมและส่วนใครอยากไปดูตัวเต็มก็สามารถดูได้ที่บิลลี่บิลลี่เลยนะครับผมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย